มีแต่เรื่องสวัสดีจ้าพวกเธอวันนี้เจเจมีหนังดีมาชวนให้พวกเธอดูนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องโกดูยองนักกีฬายูโดทีมชาติที่กำลังมีอนาคตสดใสเหมือนดอกไม้บานยามเช้าแต่ว่าโชคดันไม่เข้าข้างน้องเกิดอุบัติเหตุขณะแข่งขันทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งสีสันของเรื่องนี้เลยก็คือคุณพี่โกดูชิกพี่ชายคนละแม่กันซึ่งจริงๆเนี่ยนางติดคุกอยู่นะแต่ว่านางก็ถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวไงเพื่อมาดูแลน้องชายแต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆนางไม่ได้อยากจะมารับผิดชอบดูแลอะไรหรอกนางก็แค่หาข้ออ้างไงจะได้ออกมาจากคุกทีนี้ด้วยความที่พี่น้องสองคนนะเขามีอดีตฝังใจกันความสัมพันธ์ก็เลยเป็นแบบไม่ค่อยเปิดใจไม่ค่อยราบรื่นต่างจากโค้ชทีมยูโดเขายังคอยมาให้กำลังใจดูยองนะแล้วก็ให้โอกาสที่จะกลับไปร่วมทีมชาติแต่ทีนี้ดูยองอ่ะก็ยังทำใจรับความพิการของตัวเองไม่ได้ไงกลับมาที่2พี่น้อง2คนเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเจเจ้ไม่สปอยนะจ๊ะปล่อยให้พวกเธอลุ้นกันเอาเองมั่งแต่ว่าเจเจ้ขอเตือนก่อนนะเรื่องนี้ดูแล้วพวกเธออาจจะเหมือนแบบแอบเล่นโรลเลอร์คลอสเตอร์อยู่เพราะว่าบางทีก็ขำบ้างอมยิ้มบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันไปอย่างนี้แหละไปดู My Annoying Brother ได้ในวันเสาร์ที่1มกราคมนี้4ทุ่มครึ่งที่ช่อง True Film Asia HD ช่อง116และ237นะจ๊ะสำหรับวันนี้บายจ้า